และจากนี้ไปพรรคเพื่อไทยกับพวกเราชาวแท็กซี่ประชาธิปไตยก็ขออยู่คนละฝั่งเพราะเราไม่ขอร่วมกับเผด็จการเรารับไม่ได้ถอดเสื้อใส่พานทองนะเพราะมีท่านพานทองแท้เป็นลูกชายท่านทักษิณนี่คือความหนักแน่นตั้งใจที่พวกผมต่อสู้มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ท่านทักษิณยังอยู่ประเทศไทยครับอนุสรณ์อนุสรณ์นะครับโฆษกพรรคก็ไปพูดด้วยถ้าเพื่อไทยดำเนินการอยู่อย่างนี้ทักษิณยังไงก็ไม่ได้กลับบ้านผมมั่นใจครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดเสื้อนะครับขึ้นไปอีกรอบนึงนะถอดเสื้อใส่พานทองนะเพราะมีท่านพานทองแท้เป็นลูกชายท่านทักษิณครับวันนี้พวกเราเอามาพี่เอามาใส่ท่านยิ่งรักด้วยนะนี่สสยิ่งรักชินวัตรเป็นสสในดวงใจพวกเราพวกเราต่อสู้เอาเป็นเอาตายครับติดคุกก็ติดนะโดนยิงก็โดนนะฉะนั้นเอาไปเอาขึ้นให้เอาตัวแทนสสเรานี่คือนิคมพิเศษนะสสเดี๋ยวเอาขอพานคืนนะพานหลวงพ่อเดี๋ยวเอาบัตรคืนด้วยนะบัตรไปถ้าพวกผมมาวันนี้เพื่อแสดงออกว่าพวกผมเนี่ยให้ทั้งชีวิตจิตใจกับเพื่อไทยมาตลอดฝากโฆษกพรรคด้วยนะครับบอกว่าพวกเราชาวแท็กซี่ยังมีอีกหลายหมื่นหลายพันคนหลายหมื่นคนนะแต่พวกเรามาแค่นี้วันนี้เพื่อที่จะอยากจะบอกว่าให้พรรคเพื่อไทยได้ทบทวนนะทบทวนอุดมการณ์ในการต่อสู้มาตลอดพวกผมเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายผมโดนยิงมาเนี่ยนะแล้วยังไงเพื่อนผมติดคุกเพื่อนผมหนีไปต่างประเทศท่านทักษิณก็หนีไปต่างประเทศถ้าทำได้แค่เนี้ยทักษิณไม่มีทางได้กลับประเทศนะครับท่านหนึ่งไม่ได้กลับเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ไม่มีใจของนักสู้นะครับนี่ใจนักสู้อยู่นี่พร้อมที่จะตายนะครับพร้อมที่จะตายสามเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะล้มล้างสถาบันสามเรื่องนี้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จำไว้ฉะนั้นอย่าเอาไปแปลผิดๆผมฝากด้วยพี่น้องเสื้อเหลืองจำไว้สามเรื่องผมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะตายแทนเพื่อไทยเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้ขอโอบอัดซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำห้าน้ำตาลองหน้าแล้วครับนะขอเอาเพลงพี่เป้ามาร้องหน่อยนะครับฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นี่คือคนที่ชอบช้ำผิดหวังนะครับกับพรรคเพื่อไทยถ้าไม่เชื่อถามพวกน้องที่เอาอะไรมาให้พวกท่านเนี่ยดูว่ารู้จักผมไหมนะครับแม้แต่น้องนี่ก็เหมือนแต่น้องโคศกคนสวยเนี่ยผมและครอบครัวผม18เสียงเทใจให้เพื่อไทยเมื่อข่าวเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาล่าสุด14พฤษภาคม2556วันนี้ผมเหมือนผู้ชายที่ถูกอกหักหรือหักอกถูกเมียทิ้งไปอยู่กับชู้ใหม่ใจของผมตอนนี้ไม่ต่างอะไรนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคัดค้านไม่ให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ผมบอกว่าวันนี้ผมอยากให้พรรคเพื่อไทยตึกตองทบทวนใหม่300ติดตองเสียงในสภาของเรามากกว่าสภาผู้แทน500คนเกินกึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้จริงแล้วเราไม่ได้อยากโทษพรรคเพื่อไทยเราอยากโทษสว.ด้วยซ้ำไปแต่วันนี้เนี่ยเราผิดหวังนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายค้าน300ติดตองเสียงเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับวันนี้เราจะขอคืนเสื้อแล้วก็มอบดอกไม้จันทร์ให้พรรคเพื่อไทยและจากนี้ไปพรรคเพื่อไทยกับพวกเราชาวแท็กซี่ประชาธิปไตยก็ขออยู่คนละฝั่งเพราะเราไม่ขอร่วมกับเผด็จการเรารับไม่ได้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็ยกรัฐมนตรีนะครับท่านรองรัฐมนตรีคมนาคมให้กับเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวจะเจอพวกผมอีกรอบนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณสสที่ผมเป็นพิเศษนะครับขอบคุณครับขอบคุณ